เมื่อคุณสร้างไทามาท์แมชชีนเล่นๆแต่มันเสือกใช้งานได้จริงสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Black Adder Black and Ford เป็นภาคแยกพิเศษจากซีรีส์ชุด Back Add เดยังไงถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆผมจะได้มีกำลังใจทำสปอยหนังชุดนี้ออกมาและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่ปราสาทของ Black a d เด r ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าปี1 9 9 9 Black a d เ e r เแอละเพื่อนๆของเขากำลังดื่มฉลองกันอยู่ที่โต๊ะอาหารตอนนั้นเมลคิดเพื่อนของเขาก็พูดขึ้นมาว่าประวัติศาสตร์สอนให้พวกเรานั้นรู้ว่าตอนนี้โลกต้องการความรัก ความรักที่สดใสแบล็กแอดเดอร์ก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าไร้สาระ ถ้าประวัติศาสตร์จะสอนอะไรเราสักอย่างละก็ก็คงจะมีแต่เรื่องราวการตายและการทรมานที่แสนจะยาวนานและเขายังบอกว่าขอโทษสําหรับอาหารข้ามื้อนี้ที่รสชาติมันอาจจะหมาไม่แดกซะหน่อยพราะกุ๊กของเขานั้นลาไปร่วมมอบและคนที่รับหน้าที่ทําอาหารวันนี้นั้นก็คือบาเด็ก,ดกช่างซอมทองบําบัดน้ําเสียที่บ้านผมเองตอนนั้นบาเด็กก็เดินออกมาและถามว่าเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมแอดเดอร์บอกไม่อร่อยเลยบาเด็กมึงเอาอะไรไมาให้พวกกูแดกจากนั้นเขาก็ไล่บาเด็กกลับไปทํางานต่อจอจีเจสเพื่อนของเขาอีกคนก็บอกไม่เป็นไรตอนนี้เรามาดื่มให้กกกัับอนนาาคตดีว่ แต่แอดเดอร์บอกไม่เอาอ่ะกูจะอืมให้กับอดีตอลิซาเบธเลยบอกว่าเธอจะดื่มให้กับอดีตไปทําไมเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วได้หรอกแอดเดอร์ alk, บอกก็ไม่แน่หรอกถ้ามึงมีทามแมชชีนและจริงๆแล้วกูเพิ่งสร้างเสร็จออกมาเครื่องหนึ่งแอดเดอร์จึงเดินนําสหายทั้ง4คนมาที่ห้องห้องหนึ่งระหว่างนั้นเขาก็โชว์แบบร่างททมแมชชีนของลีโอนาร์โดดาวินชีแบล็กแอดเดอร์บอกว่าเขาใช้ช่วงเวลาตลอดปีที่ผ่านมาสร้างจากเครื่องนี้ขึ้นมาและนี่ก็คือไามแมชชีนจอรเจบกก่เึหนี ปนปอว่าข้าสามารถเดินทางข้ามเวลากลับไปเอาสิ่งของที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ตามแต่ที่พวกเจ้าจะเลือกบอกมาได้เลยบาทหลวงดาลิงจึงบอกว่างั้นข้าขอให้เจ้าไปเอาหมวกของนายทหารโรมัน ตอนนั้นแอดเดอร์ก็พูดดังๆขึ้นมาอีกทีเพื่อให้เสียงของเขาเข้า,ขาไปในไม้ที่แอบติดอยู่บนแชนเดเลียแล้วเราก็จะเห็นว่าบาร์ดิกที่แอบอยู่ที่ห้องใต้ดินก็กําลังค้นข้าวของที่ตรงกับเสียงที่ถูกส่งลงมาส่วนอลิซาเบตนั้นอยากได้รองเท้าบูทของเดดุูกออฟเวลิงตันวีรบรุรุษสงครามของอังกฤษแอดเดอร์ก็บอกว่าได้เลยไอ้บาร์ดิกที่อยู่ชั้นใต้ดินก็หาของไปส่วนไอ้จอจเจสกก็โกนตีแล้วก็บอกว่าข้าต้องการกระเกงในเหม็นๆอายุ200ปีแอดเดอร์ก็บอกได้เลยไม่มีปัญหาจากน,น มาจากชั้นใตน er so ้ด like. ินและนำสินค้าต่างๆมาให้กับแบกแอดเดอร์แอดเดอร์ก็สั่งให้บอร์ดิกนั้นเปิดเครื่องทำงานทำให้ดูเหมือนเดินเครื่องขยำขยันนิดนึงไอ้พวกข้างนอกมันจะได้เชื่อว่าเครื่องนี้มันทำงานได้จริงเครื่องทำงานไปได้สักพักก็ถึงเวลาที่แอดเดอร์จะกลับออกไปแต่ทันใดนั้นที่เขาเปิดประตูออกมาก็ต้องพบว่าข้างนอกนั้นกลับไม่ใช่ป่าตามเดิมพวกเรามาโผล่ที่ป่าดึกดำบันที่ไหนก็ไม่รู้และอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีนโดเสาทีเล็กโผล่ออกมาทั้งสองคนก็ตกใจและพยายามจะไล่ทีเล็กไปบอรดดไม่่ร้้้จจจใใออลลเเขขขขาาาาาึึงงงหยิบบกกนนนสุแวัืที เล็กตัวนั้นดมที่เล็กที่แสนดุร้ายและเป็นยอดนักล่าแห่งนโดเสาเมื่อได้สูดกลิ่นกงเกงนายของบรอดิกไป2ทีก็ล้มลงนอนสลบอยู่กับพื้นแบกแอดเดอร์ Back <c oughs> ก็ได้มาบอกกับบรอดิกว่ายินดีด้วยบอรอดิกนายเป็นชายที่ฉลาดที่สุดในโลกนายเพิ่งจะสร้างทางแมชชีนที่ใช้งานได้จริงๆเอาล่ะตอนนี้พวกเรามากลับบ้านกันดีกว่าเซตเวลากลับไปที่เวลาปัจจุบันแต่ปรากฏว่าไอ้บรอดิกมันลืมเขียนเวลาเป็นตัวเลขทําให้ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถกลับไปที่เวลาปัจจุบันได้ทั้งสองคนจึงต้องล่องลอยอยู่ใน บอกว่างั้นก็ลองเซตอุปกรณ์ให้กลับไปเป็นเหมือนตอนแรกเวลาก็น่าจะกลับไปยุคปัจจุบันพอเขาเส็เครื่องมือเสร็จปรากฏว่าทาเมชินก็กลับไปอยู่ที่ประสาทจริงๆแต่โผลออกมาตอนนี้เพื่อนของเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาเดินกลับไปที่ห้องอาหารเพราะเข้าใจว่าทุกคนจะรอยอยู่ที่นั่นแต่พอเปอิดประตูเข้าไปก็เจอกับเหล่าคุณนางและควีนอลิซาเบธที่หนึ่งตอนนั้นควีนอลิซาเบธก็ได้สั่งะหารแอดเดอร์แต่ปรากฏว่าขณะที่ทหารกําลังจับตัวเขาเขาก็ทําขนมโปโลโตกลงมาที่พื้นอลิซาเบธเห็นก็บอกนั่นอะไร <Ad> อ่นนระออร่อยพ แดกเข้าไปก็ยิ้มสิครับเธอบอกว่าไปเอาขนมนี้มาอีกทําดีมากหลอดแบ็กแอดเดอร์ฉันให้มงกุฎของฉันเป็นรางวัลรีไปเอาขนมกลับมาให้ฉันระหว่างที่แอดเดอร์กำลังวิ่งกลับไปที่ทามมชีนเขาก็ได้เดินชนกับชายคนหนึ่งกลางทางแอดเดอร์อ่านเอกสารที่ตกอยู่บนพื้นก็ได้รู้ว่าชายคนนี้คือวิลเลียมเชกสเปียร์แอดเดอร์จึงได้ขอลายเซ็นจากวิลเลียมเชกสเปียร์แต่ก่อนที่จากกันเขาก็ได้ชกหน้าเชกสเปียร์จนลงไปนอนกองอยู่กับพื้นและบอกว่านี่สําหรับเด็กทักเรียนชายหญิงอีก400ปปปปีีีีต่อรรอจจาาาาาากกกกกนนนน้้น้ทททงงงมมวดหหัััับบบรรรรเเเยคะะ์์ขขลไส ชีเขาลองตั้งเวลาอีกครั้งแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาไม่อยู่ในสงครามออกาศจึงบอกให้บอดดิกรีพาเขาออกไปจากที่นี่จากนั้นทั้งสองคนก็มาโพลอ,อยู่ในป่าที่ไหนสักแห่งพวกเขาเดินสำรวจก็ไปพบกับกลุ่มโจรป่าและหัวหน้ากลุ่มของโจรก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือโรบินฮูดคนดังนั่นเองแอดเดอร์จึงได้ถามกับโรบินฮูดว่าเรื่องจริงหรือเปล่าที่นายป้นคนรวยเอาเงินทั้งหมดไปให้คนจนโรบินฮูดก็บอกว่าใช่แน่นอนฉันเองข่าวนี้ก็เข้าทางไอ้แบ็คแอดเดอร์มันสิครับแอดเดอร์ก็จัดการพูดบิว้วเหล่าสมาชิกข,ของโรบนนินฮ คนจนคนจนก็นอนสบายไม่ต้องทําอะไรรอเงินจากพวกนายส่วนพวกนายที่ต้องเหนื่อยยากเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมานอนแอบอยู่ในป่ามันคุ้มกันแล้วเหรอตอนนั้นเราลูกน้องของโรบินฮูดก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับสิ่งที่แอดเดอร์พูดโรบินฮูดเห็นว่าไม่ได้การแล้วเขาจึงสั่งเก็บแบ็กแอดเดอร์ แต่เราลูกน้องกลับพร้อมใจยิงธนูไปใส่เขาแทนทําให้โรบินฮูดน,นั้นตายลงไปในที่สุดจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางข้ามเวลาต่อมาแอดเดอร์ <Ad der S 1> บอกพวกเรากลับไปที่เวลาปัจจุบันได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าพวกเราเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปตั้งหลายอย่างทั้งจัดการในเดือเสาแถมฆ่าโรบินฮูดอีกไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างจากนั้นเราก็จะไปอยู่กันในยุคสมัยที่อังกฤษกําลังทําสงครามกับฝรั่งเศสเดดลูกออฟเวลลิงตันวีรบ,บุรุษที่จะนําชัยชนะให้กับอังกฤษกลับโดนเครื่องทา,งมทาแมชช จากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อมามาอยู่กันที่ยุคของโรมันพวกเขาทั้งสองคนแอบขอโมยหมวกของทหารโรมันและรีบหนีวิ่งขึ้นทางแมชชีนตอนนี้แบกแอดเดอร์ก็เริ่มเครียดล้ครับเขาบอกว่าถ้าพวกเราไม่สามารถกลับไปได้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในกล่องไม้สี่เหลี่ยมแห่งนี้และกูก็ต้องติดอยู่กับมึงสองคนไปตลอดการไอบอดิกแต่บอดิกก็บอกไม่ต้องห่วงไปครับเจ้านายเคยได้ยินเรื่องคนจมน้ำไหมคนกำลังจะจมน้ำตายเขาจะเห็นภาพเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตถ้าเราย้อนกลับไปดูได้เราก็จะเห็นว่าก่อนาาเร่องงนี้้้ตตัไไวหบดดกล มากบอดิกเขาก็เลยจัดการจับหัวไอ้บอดิกจุ่มลงไปในชักโคกทันทีจากนั้นเรื่องราวต่างๆก็ผ่านเข้ามาในหัวของไอ้บอดิกแล้วเขาก็เห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้เครื่องถูกตั้งค่าไว้ยังไงจากนั้นทั้งสองคนก็เซตค่าดังเดิมแล้วก็เดินทางข้ามเวลากลับมาและแล้วพวกเขาก็สามารถกลับมาที่ยุคเวลาปัจจุบันได้ บกอเดอร์เดินลงมาจากทาไเมชินแล้วก็บอกขากลับมาแล้วและนําของในประวัติศาสตร์ต่างๆที่เพื่อนๆของเขาทั้ง4คนขอไปกลับมาโชว์ให้ทุกคนดูเมลคิกก็บอกว่าฉันเชื่อนายนะแอดเดอร์แต่บอกฉันหน่อยของพวกนี้ถ้าเอามามันก็จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นายระวังเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมแอดเดอร์ก็บอกแน่นอนกูระวังไว้อย่างดี ตอนนั้นจอเจก็ถามแอดเดอร์ว่านายได้ไปเจอกับคนดังในประวัติศาสตร์บ้างหรือเปล่าแบล็กแอดเดอร์ก็บอกว่าแน่นอนยกตัวอย่างหมวกใบนี้ก็เป็นของโรบินฮูดแต่แทนที่ทั้ง4คนจะรู้จักโรบินฮูดเพื่อนๆพของเขาก็กลับงงว่าใครคือโรบินฮูดวะประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองแบล็กแอดเดอร์บอกงั้นไม่เป็นไรนี่เลยลายเซ็นของวิลเลียมเชคสเปียร์แต่เพื่อนๆของเขาก็ไม่รู้จักกับเชคสเปียร์อีกเขาคงถอดใจและเลิกแต่งเพลงไปเพราะคำพูดของแบล็กแอดเดอร์ แอดเดอร์ <Ad> ก็บอกไงจ่ายเป็นเงินฟังว่ามันต้องเป็นเงินปอนสิเพื่อนๆของเขาก็บอกเงินปอนอะไรเราไม่ใช้เงินปอนมา200กว่าปีแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้อังกฤษจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสไปซะแล้วก็เพราะสิ่งที่แอดเดอร์ทำมันไปกระทบกับประวัติศาสตร์นั่นเองแอดเดอร์เห็นว่าไม่ได้การแล้วเขายึงกลับเข้าไปในไทม์แมชชีนอีกครั้งและบอกบอลดิกว่าเราต้องกลับไปช่วยอังกฤษไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแอดเดอร์กลับไปแก้ไขอดีตของพวกเขาอีกครั้งกลับไปบอกให้เดอะดู๊ ต่อไปอีกหน่อยจะเป็นคนดังคราวนี้เขากลับมาที่เวลาปัจจุบันอีกครั้งก็ปรากฏว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อนๆของเขารู้จักกับโรบินทูนแล้วก็รู้จักกับเชคสเปียร์แต่ยูจีดีแอดเดร์ก็กลับไปที่ทมาแมชชีนอีกครั้งจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเพื่อนๆทั้ง4คนของเขามานั่งดูทีวีแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แอดเดร์กลับไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ตอนนี้เขากลายเป็นกษัตริย์เอ็ดมันที่3พร้อมกับมีราชินีแสนสวยและบอดิกตอนนี้ก็กลายเป็็นนนนายกกรรััฐมตีะแแลลล้วลหงงจบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Back Eater Back and f o r d หนังข้ามเวลามันก็จะเล่ายากนิดหนึ่งนะครับถ้าใครดูแล้วยังไม่จุใจก็ลองไปหาหนังเต็มกันมาดูได้สำหรับภาพยนต์เรื่อง Back Eater Back and f o r d ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1999ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง7.7คะแนนและออดิเอีนสกอร์จากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง80%แล้วอย่าลืมไปติดตามสปอยหนังก่อนใครได้ใน Facebook พ a G.U Channel แล้วกลับมาพบกับ G.U Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ